ขออภัยด้วยพี่น้องกินทั้งส่วนกินทั้งมือสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาตำผลไม้รวมตำผลไม้รวมก็จะมีพุทราหรือภาษาอีสานเรียกว่าหมากทันแล้วก็ส้มเขียวหวานนะคะวันนี้อากาศเย็นๆรู้สึกป่วนๆในหัวสมองเล็กน้อยก็เลยว่าจะกินตำผลไม้แก้วิงเวียนศีรษะสักเล็กน้อยนะคะพาเพื่อนๆมาตำผลไม้รวมด้วยกันเราจะใส่พริกแห้งพริกแห้งจะได้มีสีสันที่จิ๊ดจัดสักหน่อยเราจะเลือกใส่พริกแห้งใส่หลายป่ะพี่น้องใส่หลายเผ็ดหลายใส่หน่อยเผ็ดหน่อยเนาะเอาให้หายปวดหัวจี๊ดจัดใส่เยอะใส่เอ้าไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าเผ็ดก็กินไม่เผ็ดก็กินเนาะเราก็จะตำรวมกันกับน้ำตาลมะพร้าวใส่หลายหวานหลายใส่หน่อยหวานหน่อยถ้าลองคั่วก่อนนะคะมันจะเสียงดังได้แล้วมาลงมือตำด้วยกันเริ่มมีสีของพริกแล้วทำกินง่ายๆสไตล์ยายตุ๊กพริกแหลกแล้วเนาะเอาเท่าดีกับพ่อแล้วเราก็จะปรุงเครื่องใส่อย่างเน่เนาะพี่น้องจังค่อยสีแสบใส่ปาก เพื่อนบอกว่าเวลาทำกับข้าวเราถามเพื่อนว่าใส่อย่างจังก็จะแสบเอ้าก็ใส่ปากตัวบ่ใส่ปากสิหัวใจว่ามันแสบบ่ซั่นขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาน้ำปลาแสบนัวแสบนัวน้ำปลาแสบนัวแสบนัวใส่หลายแสบหลายจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวก็เลยใส่ให้หมดเลยอันนี้ก็คือน้ำปลากับน้ำตาลจะเหนียวหนืดไปหน่อยหนืดไปนิดนึงเราจะเติมด้วยน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงพอให้มันคุกคิกแน่จักหน่อยนี่ตวงเรียงแล้วป่ะจินี่ตวงเรียงคืออะไรตวงเรียงคือเหลวภาษาอีสานเด้อตวงเรียงชิมก่อนนะคะชิมก่อนมีแต่น้ำตาลกับน้ำปลาเดี๋ยวขอชิมดูก่อนโอเคได้ที่แล้วมันจะเอาผลไม้ลงไปตำเลยมีอะไรก็ใส่ไปนะแต่ว่าบังเอิญว่าเรามีแค่พุทรากับส้มเขียวหวานเราก็ใส่แค่นี้ออกมาแล้วรสชาติก็จะออกหวานอมเปรี้ยวหวานน้ำตาลอมเปรี้ยวพุทรากับส้มเขียวหวานเรียบร้อยแล้ว
ดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่กุ้งขาวลวกสุกแล้วใส่ลงไปคนให้เข้ากันขึ้นเดี๋ยวจะพาไปกินด้วยกันนะคะคำแรกส้มเขียวหวานกับพุทราหรือหมากทันตามด้วยปูอัดเผ็ดด้วยพี่น้องพริกแห้งเผ็ดขนาดเลยพริกแห้งเผ็ดนะคะผักสลัดหวานช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยปลูกผักจะหวานลองทำดูนะคะอาจจะติดใจก็ได้บ่บอกว่าแซ่บหรือว่าแซ่บลองทำกินเองเด้อกินช้อนด้วยกินมือด้วยส้มเขียวหวานออกหวานอมเปรี้ยวพุทราสามรสก็ออกหวานอมเปรี้ยวเผ็ดสวงทันทีเลย
โอ้สุดยอดฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปนะคะหมดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ